สวัสดีครับ2รถใหม่คลิปนี้นะครับมาอยู่กับ Honda City Hatchback รุ่น SV ครับผมนี่คันนี้สีเทาเมทิออรอยราคาจำหน่ายนะครับสำหรับคันนี้อยู่ที่ 675,000 บาทครับผมสำหรับรายละเอียดตัวรถนะครับผมก็ตัวรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาด 1.0 ลิตรเทอร์โบนะครับผมให้พละกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่122แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่173นิวตันเมตรนะครับได้ทั้งแรงได้ทั้งประหยัดเลยนะครับผมอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้จาก Eco Sticker มาดูตัวรถนะครับผมไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับผมนี่ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์กระจังหน้าเป็นโครเมียมครับผมแล้วก็เป็นลายรังผึ้งสัญลักษณ์ Honda H Mark นะครับเด่นเลยสำหรับรุ่น SV นะครับตัวล้ออะลอยขนาด15นิ้วนะครับเป็นสีเงินนะครับปัดด้วยสีเทานะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็คันนี้ติดตั้งคิ้วกันสาดเพิ่มเติมมานะครับผมสำหรับรุ่น SV นะครับมือจับประตูจะเป็นโครเมียมนะครับให้ความสวยงามนะครับดูหรูหราด้านข้างไล่มาด้านท้ายนะครับผมไฟท้ายเป็นไฟแบบ LED นะครับไฟท้าย City Hatchback สวยมากนะครับด้านท้ายคันนี้นะครับติดตั้งเซ็นเซอร์หลังเพิ่มเติมมานะครับ2จุดนะครับแล้วก็ห้องสำหรับท้ายสำหรับ City Hatchback กว้างขวางอเนกประสงค์นะครับผมนี่ห้องสำหรับท้ายนะครับกว้างขวางแล้วก็สามารถปรับพับเบาะเพิ่มได้อีกนะครับปรับพับเบาะลาดได้เลยนะครับตัวเบาะนะครับสามารถปรับพับได้4รูปแบบนะครับในทั้ง utility mode นะครับ tall mode long mode แล้วก็ refresh mode นะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับ Honda City Hatchback รุ่น SV นะครับภายในจะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนผสมของหนังแท้นะครับแล้วก็หนังสังเคราะห์นะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีเทานะครับตรงนี้นี่นะครับมือเปิดตรงนี้นะครับมือจับสัมผัสตรงนี้จะเป็นซอฟท์ทัชนะครับเป็นสัมผัสนุ่มบุนุ่มนะครับภายในก็กว้างขวางนะครับนี่บุด้านบนนะครับก็จะเป็นสีครีมนะครับสีอ่อนให้ดูโปร่งโล่งสบายมากขึ้นนะครับกับตัวเบาะนี่เบาะหนังนะครับมีรูระบายอากาศด้วยนะครับนี่ครับห้องโดยสารด้านหลังของ Honda City Hatchback รุ่น SV ครับมาดูห้องโดยสารด้านหน้าบ้างที่แผงประตูนะครับก็จะมีตัวปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์นะครับลดกระจกข้างนะครับล็อกกระจกล็อกประตูนะครับปรับกระจกมองข้างมือเปิดจะเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะนี่เมื่อกี้ที่บอกเป็นเบาะหนังนะครับแล้วก็เดินได้สีเทาแล้วก็ตรงขอบเบาะตรงนี้นะครับก็จะมีตกแต่งเป็นขอบสีครีมมานะครับดูหลาดูคุมฐานมากขึ้นนะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมวิทยุควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับสั่งการรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับเพลงปรับซีคลื่นซีเพลงต่างๆได้หน้าปัดนะครับจะเป็นหน้าปัดเรืองแสงนะครับผมสีขาวก็ดูเด่นนะครับดูง่ายชัดเจนนะครับแล้วก็รูปลักษณ์นะครับเป็นทรงสปอร์ตครับผมหน้าจอวิทยุนะครับเป็นหน้าจอ Advanced Touch นะครับขนาด8นิ้วนะครับผมก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อได้เลยเป็น Air Auto ครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับก็มีการตกแต่งเปลี่ยนโมแบ็คมาด้วยโอเคครับผมนี่ Honda City Hatchback รุ่น SV ครับผมราคาจำหน่ายอยู่ที่ 675,000 บาทนะครับคันนี้สีเทาเมทิออรอย
ชอบไหมครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมใครสนใจรถยนต์ Honda นะครับต้องการดูข้อมูลนะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆสามารถเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ www.vgroup.honda.com นะครับผมด้านในมีรายละเอียดตัวรถนะครับแล้วก็สามารถสอบถามแคมเปญครับจากข้างในเว็บได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ